มาเทรนกันใหม่อะไรเงี้ยนะครับแบบเดียวกันก็คือกรณีที่เราสร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นมาแล้วก็ให้คุณพยาบาลหรือผู้ช่วยวิจัยเราไปเป็นคนสัมภาษณ์เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าพยาบาล2คนที่เราเทรนไปเนี่ยอาจจะถามไม่เหมือนกันหรือว่าคนไข้ตอบมาก็เข้าใจไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าจะทดสอบได้ก็คือจะต้องไปลองถามคนไข้คนเดียวกันนะครับว่าเขาตอบมาแล้ว2คนนี้ติ๊กเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นการทดสอบสิ่งที่เรียกว่าเป็น iterator หรือ iter observer reliability นะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราก็เข้าใจง่ายหน่อยก็คือกรณีอย่างคนไข้นะครับให้ทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับมีโอกาสไหมครับว่าคนไข้เราจะกามั่วมีใช่ไหมครับหรือว่าตอบไม่ตรงความจริงหรือว่าเกรงใจหมอดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าเป็นเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นก็คืออาจจะให้เขาทำซ้ำใช่ไหมครับอาจจะให้1สัปดาห์ถัดมาเนี่ยทำซ้ำหรือ2สัปดาห์ถัดซ้ำคือลืมไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาทำซ้ำมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ลักษณะนี้ก็เรียกเป็น iterator reliability นะครับโทษทีครับเป็น test retest reliability นะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงก็คือเวลาที่จะไม่ให้ทำซ้ำเนี่ยบางทีมันยุ่งยากคนไข้เจอวันนี้แล้วก็อีก2อาทิตย์ตามไม่ได้แล้วไม่รู้ไปไหนถือตามก็ไม่มา ก็มีวิธีอีกแบบนึงเนี่ยเราเรียกเป็น parallel form reliability หมายถึงให้คนไข้ทำเนี่ยแบบสอบถาม2ชุดซึ่งแบบ2ฉบับ2ชุดเนี่ยมันล้อกันก็หมายถึงว่าถ้าตอบอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบนี้อีกแบบนึงควรจะอีกชุดนึงควรจะตอบคล้ายๆกันถ้าเกิดเป็นแบบสอบถามที่มันล้อกันเนี่ยแล้วแบบตอบต่างกันเลยเนี่ยเป็นไงครับอาจจะมั่วถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นแบบติ๊กๆๆเขาอาจจะติ๊กเลยไม่ดูอะไรเลยหรือไม่อ่านเลยก็ได้ก็คือมันก็เป็นการบอกว่าเนี่ย reliability ในคนไข้คนนี้ต่ำอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ก็จะเป็นวิธีทดสอบอีกแบบนึงที่เราเรียกเป็น parallel form reliability นะครับ แล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยที่คนเขาทำกันก็คือเป็น internal consistency นะครับคือเคยทำแบบสอบถามแบบยาวๆไหมครับที่บางทีถามว่า บางครั้งเนี่ยมีข้อต้นๆถามว่าท่านมีความสุขหรือเปล่านะครับแล้วก็พอถามมีทำแบบสถานอีกสักระยะหนึ่งสัก10 20ข้อก็ถามว่าตอนนี้ท่านมีความทุกข์ไหมอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการดู consistency หมายถึงว่าถ้าตอบไอเทมนี้นะครับอีกไอเทมนึงเนี่ยควรจะตอบคู่กันด้วยว่าคือถ้าตอนแรกตอบว่ามีความสุขใช่ไหมครับอีกไอเทมนึงควรจะตอบว่ามีความทุกข์หรือมีความควรจะตอบว่ามีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ครับก็ควรจะตอบว่าไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันตอนแรกบอกว่ามีความสุขแล้วก็พออีกไอเทมหนึ่งพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยบอกว่ามีความทุกข์แสดงว่ายังไงก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกามั่วเชื่อไม่ได้นะครับนะหรือแบบเดียวกันก็คือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเช็คแบบเช่นถ้าตอบคนตอบบอกเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเขาก็จะไปมีไอเทมข้อที่ไปเช็คคุณภาพแบบลักษณะผู้ชายเช่นท่านโกนหนวดทุกวันไหมอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเขาตอบว่าเขาเป็นผู้ชายนะแล้วก็สุดท้ายบอกว่าไม่เคยโกนหนวดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสว่าเป็นไงครับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงตอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาก็คือตอนหลังเขาก็อาจจะกามั่วหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีทำแบบสอบถามแบบนึงเพื่อจะเช็คเรื่องของ reliability โดยที่ไม่ต้องทำซ้ำสองครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าในทางคลินิกเรานอกจากเรื่องแบบสอบถามเราทำยังไงได้นะครับก็มีเทอมอันนึงขึ้นมาฟังผ่านหูนะครับก็คือเวลาตัวไอ้ internal consistency เมื่อครู่เนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะใช้ตัวค่าหนึ่งเรียกว่าเป็น Convex Alpha นะครับถ้าเกิด Convex Alpha สูงๆก็หมายถึง internal consistency ดีนะครับก็ตัวนี้ผมให้ได้ยินผ่านหูเฉยๆนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าน้องคนไหนจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีคนถามขึ้นมาว่าเนี่ยคุณทดสอบอันนี้ไหมจะได้รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นการเช็คเรื่องของ internal consistency แบบนี้นะครับว่าไอเทมหนึ่งควรจะ correlate กับอีกไอเทมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะรีพอร์ตเป็นเรื่องของ convex alpha นะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ในทางคลินิกเนี่ยนะครับก็คือมีเครื่องมือที่เราเรียกเป็น dementia rating scale ซึ่งถ้าน้องที่อยู่เมดหรือว่าอยู่ rehab อาจจะเคยใช้นะครับก็คือเป็นการประเมินตัว Dementia Rating Scale นะว่าเครื่องมือนี้เนี่ยใช้ประเมินความรุนแรงคนไข้ได้ไหมเช่นให้เจ้าหน้าที่เป็นคน observe นะครับหรือว่าให้ญาติคนไข้เป็นคนติ๊กว่าคนไข้คนนี้เนี่ย Dementia มากน้อยแค่ไหน
นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาเนี่ยนะในคนไข้เพื่อจะทดสอบว่าเป็นดีเวนเชียมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคิดว่าเขาจะวาลิเดตยังไงนะครับจะรู้ยังไงว่าเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถมันจะสามารถบอกได้ว่าดีเวนเชียได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้มีอยู่ในชีตใช่ไหมครับก็จะมีคนจะตอบใช่ไหมครับก็คือว่าคือมันไม่สับคือมันจะไปทดสอบกับอะไรก็คือมันต้องทดสอบแบบอ้อมๆถูกไหมครับก็คือว่าเขาอาจจะดูอะไรก็ต้องคิดต้องรีเลทว่าคนที่เป็นดีเบนเชียเลือดไปเลี้ยงสมองน่าจะเป็นไงครับน่าจะน้อยใช่ไหมครับแต่เนี่ยบางทีเขาก็ดูคู่กับซีรีบัลบัตโฟลก็หมายความว่าถ้าคนเกิดสเกลนี้สเกลมากรุนแรงเนี่ยซีรีบัลบัตโฟลน่าจะลดลงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าทำเรื่องของโพซิตอนอิมิชชันโทโมกราฟีอย่างเงี้ยก็ดูว่ามันอัพเทคมากน้อยแค่ไหนถ้าสมองที่มันไม่ดีก็น่าจะอัพเทคน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการทดสอบแบบอ้อมนะครับหรือว่าเทียบกับคลินิคอลไดแอกโนซิสนะครับหรือว่าคอลิเลตกับตัวการวัด IQ คนดีเมนเชียก็น่าจะ IQ เป็นไงครับน่าจะ IQ น้อยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เขาใช้ในการวาลิเดตเครื่องมือซึ่งธรรมดาเนี่ยเวลาที่น้องทำวิจัยเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะอยากให้เราสร้างอะไรที่มันเป็นอินโนเวชันเป็นของใหม่นะครับซึ่งการสร้างเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมักจะไม่ยากแต่ว่าปัญหาก็คือการวาลิเดตว่ามันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะแล้วก็ถัดมาก็คือดูว่ามันคอลิเลตกับอายุการ educational age หรือเปล่านะครับ ทีนี้ reliability เนี่ยเขาทดสอบยังไงนะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือในสตี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทดสอบด้วยการทำเช่นทำเทสต์รีเทสต์ reliability นะครับว่าคนที่เป็นดีเบนเชียเนี่ยเนื่องจาก disease มันค่อนข้าง static ใช่ไหมครับดังนั้น1สัปดาห์ผ่านไปแล้วด้วยความที่เป็นดีเบนเชียเนี่ยน่าจะลืมง่ายถูกไหมดังนั้น1สัปดาห์มาทำก็น่าจะคล้ายๆเดิมไม่น่าจะจำได้ใช่ไหมครับหรือว่าทำ split halfนะครับ split half เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของ parallel form ก็คือสร้างฟอร์มขึ้นมาเป็นแบบชุดหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งให้เขาทำนะครับแล้วก็ดูว่า2อันนี้มันสัมพันธ์กันหรือเปล่าก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของตัวที่เราเรียกเป็น parallel form นะครับก็นี้เป็นที่วิธีที่เขาใช้ในการ validate แล้วก็ดู reliability ของเครื่องมืออย่าง Dimensional Rating Scale ทีนี้ มีเครื่องมืออีกแบบนึงเนี่ยซึ่งน้องทางศัลยกรรมหรือว่าทางดมยาน่าจะคุ้นเคยก็คือเขามีการทำสิ่งที่ว่าเป็นวิชวลอนาล็อกสเกลในการประเมินความเจ็บปวดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ย อันนี้จะ validate ยังไงนะครับที่จะดูความเจ็บปวดก็คือน้องทางแผนกอื่นเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยคือเขาจะมีเส้นนึงเนี่ยแล้วก็สเกลเริ่มจากไม่ปวดจนกระทั่งปวดมากที่สุดแล้วก็ให้คนไข้ติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เทียบกันว่าหลังรักษาก่อนรักษาต่างกันไหมนะครับทีนี้เวลาที่เราจะประเมินว่าเครื่องมือนี้มันสามารถวัดความเจ็บปวดได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีดูหลายอย่างใช่ไหมครับซึ่ง อย่างในชีทเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรก็คือมันก็ไปเปรียบเทียบกับสเกลอย่างอื่นใช่ไหมครับที่มีอยู่แล้วที่คนเชื่อถือนะครับสองเนี่ยก็คือบางครั้งไงเจาะอะดรีนาลีนใช่ไหมครับถ้าเจ็บปวดอะดรีนาลีนสูงไหมสูงใช่ไหมครับนะบางครั้งก็เจาะคอร์ติซอลถ้าคนไข้เจ็บปวดก็น่าจะคอร์ติซอลสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการบอกแบบอ้อมๆนะครับก็จะเป็นวิธีที่เราใช้ในการวาลิเดตตัวเครื่องมืออย่างวิชวลอนาล็อกสเกลนะครับทีนี้ในเรื่องของ reliability เนี่ยนะครับก็คือทดสอบเนี่ยมีตัววิชวลอนาล็อกสเกลเนี่ยดูอันหลังก่อนนะครับก็คือในการศึกษาบางอันเนี่ยเขาทดสอบด้วยการที่เขาให้คนไข้เนี่ยนะครับติ๊กสเกลเนี่ยสองแบบคือแบบนอนกับแบบตั้งก็คือเหมือนกับเทสต์รีเทสใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาที่ดูสเกลแบบนอนกับแบบตั้งเนี่ยมันต้องถ้าจะให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะต้องตั้งใจระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ย
เขาคิดว่า